จะนับจะประมาณไม่ได้เลยทีเดียวครับคืออย่างมากเนี่ยจะผู้ที่มีมโนปณิธานสูงสุดที่เราเคยศึกษาเรียนรู้มาเนี่ยคือชีวิตต้องตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมนี่เนาะทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอะไรต่างเพราะนั้นพึงทำแต่ความดีและชั่วทำดีทำใจให้ใสก็มักจะได้ยินที่สูงสุดกับประมาณนี้นะจ๊ะว่าตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมเพราะนั้นสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมเราจะได้ยินจนคุ้นหูนี่นะจ๊ะเพราะนั้นท่านก็จะวางอุเบกขากันเวลาเจออย่างนั้นเนี่ยเพราะว่าเขาทำยังไงเขาก็ต้องเจออย่างนั้นสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมตามทันไหมจ๊ะแต่พระเดชคุณหลวงปู่นี่ท่านกับเพิ่มอีกนิดหนึ่งสัตว์โลกทำไมจะต้องเป็นไปตามกรรมนั้นด้วยล่ะและใครเป็นผู้เซตโปรแกรมวิบากกรรมนี้หูใครเป็นผู้ทำให้ต้องทำกรรมเอาอะไรมาบังคับไปทำกรรมนี่เนาะแล้วก็พอทำไปแล้วก็ปรับคดีมีวิบากกรรมหู้ใครนี่เนาะจะต้องไปค้นให้เจอเพราะนั้นท่านก็เลยเอาอุเบกขาวางแล้วก็ลุยเลยนี่เลยจ้ะนี่ตามทันไหมนี่นะที่ผ่านมาจะเจอแต่วางอุเบกขานี่นะสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมแต่นี่ท่านเอาอุเบกขาวางแล้วก็ลุยผู้ที่เซตโปรแกรมกรรมทำให้สรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นบ่าวเป็นทาสของเขาเนี่ยจ้ะนี่แหละจ้ะท่านจึงได้ชื่อว่าพระผู้ปราบมารเพราะมารนี่จะขวางทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจะทำความดีขวางมันบังคับตลอดหมดทั้งเซตเลยจ้ะว่าเองเออเองสรุปเองอะไรสารพัดไปหมดเลยนี่แหละเราจึงทั้งหล่อรูปท่านด้วยทองคำอีกทั้งยังไม่มีโคตรเพชรใหญ่ๆที่เราจะแกะนี่นะจ๊ะนี่อาลูกเจริญชวนหล่อหลวงปู่หน่อยจ้า